สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆทุกคนนะคะอยู่กับจิ๊บนะคะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะค่ะนี้จากเวลพีเนตเอสเตทนะคะโอ้วันนี้เรามากันแบบทางการจังเลยอะ ขอแบบละลายพฤติกรรม คนมาไลฟ์กันดิฉันนิดนึงนะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กับ Property Outlet เด็ดทุกโปรนะคะก็เป็นอย่างปกติเราก็จะทำ Property Outlet เนี่ยกันบ่อยๆแล้วก็ในช่วงที่มีโปรโมชั่นดีๆจากหลายแบรนด์ของ Developer ก็จะมาจัดงาน Property Outlet สำหรับคนที่กำลังมองหาทั้งบ้านทั้งคอนโดนะคะอยู่เองแล้วก็ลงทุนนะคะแล้วก็วันนี้วันดีด้วยเป็นวันที่3เดือน3นะคะตอนแรกเราจะจัดวันที่2เดือน2แล้วนะคะแต่เผอิญวันที่2เดือน2เนี่ยลูกค้าเยอะมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยช่วงนี้แหละมันมีโปรอะไรที่น่าสนใจช่วง2เดือน2เนี่ยเราก็ไปรวบรวมมาละแล้วก็มาจัดในช่วงโปรวันที่3เดือน3นะสำหรับลูกค้าที่อยากหาซื้ออสังหาแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนไม่รู้จะเลือกอย่างไรนะคะโดยที่ในวันนี้ค่ะเราจะมีไลฟ์ทั้งหมด3ช่วงนะคะจริงๆเราต้องไลฟ์ตั้งแต่บ่าย3แต่พอดีมีติดงานกันนิดนึงก็เลยมาไลฟ์ช่วง 4:00 นนะคะถึง 5:00 นจะเป็นช่วงแรกที่เราจะมาวิเคราะห์ทำเลรัชดาห้วยขวางแล้วก็สุทธิสารนะคะซึ่งเป็นเส้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะที่เป็นเส้นหลักในการที่จะเดินทางเข้ามาในเมืองแล้วก็เป็นเส้นที่มีลูกค้าเนี่ยถามค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทำเลถัดไปนะคะช่วงที่2เนี่ยจะประมาณ6โมงนะคะจะเป็นทำเลเพชรบุรีพระราม9นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะจะเป็นทำเล5แยกลาดพร้าวซึ่งเป็นทำเลที่คอนโดขึ้นเยอะมากนะคะใช่ค่ะเอามาที่เรื่องของทำเลรัชดาห้วยขวางสุทธิสารก่อนนะคะต้องบอกว่าเป็นทำเลที่พวกเราเองก็ขายกันโซนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะคะวันนี้ค่ะใครที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะสามารถที่จะถามคำถามแบบสดๆได้เลยตอนนี้เราจัดรายการสดกันอยู่เนาะก็ใครอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการใครจะถามเรื่องของทำเลนะคะใครจะถามเรื่องของโปรโมชั่นนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เราก็จะดูไลฟ์กันตอนนี้เลยนะคะมีพี่เอกชัยเข้ามาแล้วนะบอกวันนี้มาไวใช่ค่ะวันนี้เราไลฟ์กัน3รอบนะคะก็เลยมาเริ่มกันเร็วนิดนึงนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะเอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์เรื่องของทำเลรัชดาห้วยขวางสุทธิสารก่อนละกันเอาช่วงที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องของวิเคราะห์ทำเลรัชดาห้วยขวางสุทธิสารเนี่ยเป็นทำเลที่เป็นยังไงบ้างคะน้องเน็ตคือตั้งแต่นี้นะคะได้มีโอกาสขายทำเลห้วยขวางตั้งแต่ก่อนโควิดละกันค่ะพี่สิบเป็นทำเลที่นักลงทุนนะคะมาซื้อค่อนข้างเยอะและคนที่ซื้ออยู่อาศัยเองก็เยอะด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของราคาที่มันราคาค่อนข้างดีแล้วก็เข้าเมืองได้ง่ายนะคะแล้วก็ห้วยขวางเนี่ยเป็นโซนที่สามารถทะลุไปได้หลายทางนะคะทางวิภาวดีหรือว่าลาดพร้าวนะคะค่ะแล้วก็เป็นทำเลที่เชื่อมเข้ากับดิว CBD เนาะดิว CBD ที่เราเรียกกันก็จะเป็นโซนพระราม9นะคะแล้วก็ CBD เองก็คืออโศกนะคะหรือว่าสาทรซึ่งโซนนั้นน่ะจะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทำเลรัชดาห้วยขวางสุทธิสารเนี่ยเรายังหาคอนโดราคาไม่สูงมากได้ประมาณแบบ 90,000 กว่าบาท 90,000 แสนกว่าบาทอะไรเงี้ยได้นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการอยู่เองก่อนถ้าในแง่ของการอยู่เองทำเลนี้เป็นยังไงบ้างคือในเรื่องของการอยู่เองเนี่ยคือที่เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะคะแม้กระทั่งคนทำงานนะคะออฟฟิศบิลดิ่งอะค่ะค่อนข้างเยอะอย่างตึกเซตนะคะ AA นะคะเมืองไทยพัฒน์ก็คือเป็นแหล่งงานหลักๆอะค่ะของเส้นห้วยขวางรัชดาและอย่างที่สองก็คือไลฟ์สไตล์ที่ในเรื่องของห้างสรรพสินค้าก็จะมีเอสพานาดนะคะเดอะสตรีทค่ะได้เดี๋ยวเราพูดกันอย่างนี้เดี๋ยวคนดูจะไม่เห็นภาพนะคะก็เดี๋ยวเราเปิดสแตทต่างๆให้ดูนะอย่างที่บอกค่ะว่าสังหารเรื่องจริงๆเวลาที่เรามาไลฟ์รายการก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของข้อมูลซึ่งมีการเก็บข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเรื่องของการว่าเอ้ยเป็นทำเลที่ยอดฮิตจริงๆแล้วก็แต่ละทำเลเนี่ยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็ทักทายทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็
สวัสดีในวันที่3เดือน3นะคะไม่รู้จะช็อปอะไรใน Lazada Shopee นะคะมาซื้อคอนโดดีๆกับอสังหาเรื่องจิ๊บๆที่ Property Outlet เด็ดทุกโปรได้นะคะวันนี้ดิฉันอยากจะเป็นพิมพ์ริพายน้องคักโกดค่ะทำงานนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งเปิดนะคะข้อมูลโครงการนิดนึงละกันว่ามีโครงการอะไรที่น่าสนใจหรือว่าในแต่ละทำเลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคไปถึงเรื่องของทำเลนี้ก่อนนะคะทำเลรัชดาห้วยขวางเนี่ยเขามีนิยามของเขาอะนะคะว่าเป็นทำเลที่แบบครบทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะโฮมซูเมอร์เขาบอกว่าเป็นทำเลที่ดินแดนที่ไม่เคยหลับไหลนี่พอครูบอกไม่เคยหลับไหลนี่นึกถึงจริงๆนึกถึงพัทยาก่อนนะคะแล้วก็เป็นรัชดาห้วยขวางคือถ้าพูดถึงสถานการณ์ก่อนโควิดละกันทำเลเนี่ยก็มีแบบแหล่งช้อปปิ้งอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ละอย่างเนาะแล้วก็ไปทีละสถานีค่ะเส้นสีน้ำเงินก็คือ MRT นะคะเป็นสถานีที่เส้นที่เราพูดถึงกันบ่อยเพราะว่าเป็นเส้นที่เหมือนกับเป็นเส้นหลักของกรุงเทพนะคะใช่ค่ะอย่างถ้าเกิดพูดถึง MRT รัชดาค่ะแถวนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะน้องถ้าเป็นเส้นน้ำเงินนะคะก็จะเป็นสุด MRT ศูนย์วัฒนธรรมค่ะพี่จิ๊บซึ่งตอนนี้มันค่อนข้างที่จะสำคัญเลยเพราะว่ามันเป็นอินเตอร์เชนของสายสีส้มนะคะแล้วก็แล้วเสร็จเนี่ยที่อัปเดตข่าวมาล่าสุดคือปลายปีนี้แล้วค่ะก็สีส้มก็จะเปิดใช้บริการใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสถานทูตจีนนะคะที่นักลงทุนชาวจีนนะคะเขาจะค่อนข้างซื้ออสังหาที่เขาค่อนข้างคุ้นชินค่ะนะคะหรือเพื่อนๆเขาอยู่ในละแวกนี้ค่อนข้างเยอะค่ะค่ะก็คือว่าสถานทูตเนาะจะมีส่งผลเรื่องของการที่ว่าคนจีนจะรู้สึกว่าเป็นอยู่ใกล้บ้านเมืองเขานะคะถ้าเกิดใครเคยไปรัชดาช่วงที่ก่อนที่จะปิดประเทศหรือช่วงเกิดสถานการณ์โควิดนะคะต้องบอกเลยว่าแถวนั้นเนี่ยก็จะมีคนจีนค่อนข้างเยอะคอนโดก็จะแบบเยอะมากแล้วว่าคนจีนจะซื้อทั้ง2แบบก็คืออยู่เองแล้วก็ลงทุนนะคะแล้วตัวรัชดาเองจิ๊บว่ามันก็มีความที่มีความเป็นคล้ายๆกับไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์2ใช่แต่เป็นไชน่าทาวน์ที่แบบไม่ได้จีนจ๋าขนาดนั้นเป็นโมเดิร์นไชนีสที่รู้สึกเป็นมิกซ์ในการใช้ชีวิตกับคนไทยได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็รอบๆนั้นก็มีสถานที่สำคัญนอกจากสถานทูตจีนแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับเรื่องของห้างสรรพสินค้าเยอะๆมากมายนะคะนี่ก็คือเป็นสถานี MRT รัชดานะคะสถานีต่อมาสถานีห้วยขวางค่ะห้วยขวางมีอะไรคะมีพระพิฆเนศใช่ค่ะพระพิฆเนศค่ะมีอะไรอีกนะพระพิฆเนศนะคะแล้วก็เป็นตลาดนัดห้วยขวางค่ะโดยสี่แยกของตัว MRT ห้วยขวางเองค่ะถ้าเราไปทางวิภาวดีเราก็สามารถทะลุออกไปได้เลยหรือเราอยากจะไปลาดพร้าวประชาอุทิศเหม่งจ๋ายเราก็สามารถทะลุไปได้เหมือนกันซึ่งเหม่งจ๋ายเองทะลุไปดีๆอีกทีนึงก็คือลามินฮาเรียบด่วนลามินฮาแล้วนะคะมันก็เป็นเส้นที่การเดินทางค่อนข้างง่ายแล้วก็ MRT ห้วยขวางเองเนี่ยโอเคมันเป็นสถานีที่ชื่อว่ามันคือแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ของคนไทยจริงๆนะเรื่องทั้งมูเตลูใครคือตอนแรกเราว่าจะทำคอนเทนต์นี้ว่าคอนโดใกล้สายมูนะคะไปไว้ที่ไหนดีไปไว้ที่ไหนดีนะคะที่นี่ก็มีคอนโดเยอะพอสมควรแล้วก็เรื่องของอาหารการกินเราจะชอบพูดว่าเป็นทำเลอุดมสมบูรณ์ใช่พอถามจริงๆเรื่องกินสำคัญไหมสำหรับนิดน่าจะสำคัญมากค่ะไม่สำคัญธรรมดาสำคัญมากเพราะว่าบางทีคือเราแบบอยู่บ้านบ่อยๆแล้วเราต้องเลือกแก๊ปอย่างเดียวค่ะเราเบื่อมากเราอยากจะไปเดินอยากจะไปเดินซื้อของเพราะว่าเราได้เลือกเยอะกว่าอะไรเงี้ยพี่จิ๊บอันนี้เรื่องกินคือสำคัญแล้วก็จากที่สอบถามของตัวลูกค้าที่ซื้อในละแวกนั้นหรือว่าเช่าในละแวกนั้นนะคะเขาก็จะชอบแบบที่มีใกล้ตลาดนะคะเพราะว่าราคาในพวกออนไลน์อะค่ะเราสั่งอย่างเดียวก็เป็นร้อยแล้วพี่จิ๊บโอเคก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าเราจะมีพวก delivery นะคะดิฉันเริ่มหิวนะคะก็เริ่มลิ้นพันกัน delivery ค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราก็ยังชอบอะไรที่สามารถแบบไปจับจ่ายใช้สอยได้นะคะด้วยตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นสถานีห้วยขวางก็เป็นอีกหนึ่งสถานีนึงที่คนเข้าออกเยอะพอสมควรนะคะถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยตั้งแต่พระรามเก้ารัชดาห้วยขวางสุทธิศาสตร์อะไรเงี้ยเป็นทำเลที่คนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เพราะว่ามันเป็นในเรื่องของชุมชนเก่าด้วยค่ะชุมชนอยู่แถวนั้นเยอะแล้วเหมือนแบบพอมัน develop เป็นที่ดินคนที่เขาเคยอยู่ตรงนั้นเขาก็อยากจะอยู่แถวนั้นอยู่ค่ะซึ่งถ้าเกิดจะเป็นเนาล่ามันก็อาจจะหายากละก็เลยอาจจะต้องเป็นในรูปแบบของคอนโดนะคะโอเคสถานีต่อไปสุทธิศาสตร์ต้องถามต้องพูดเป็นเหมือนแบบ MRT สถานีต่อไปสุทธิศาสตร์ next station สุทธิศาสตร์โอเคค่ะ
สุทธิศาสตร์เนี่ยหลักๆจะเป็นอาคารออฟฟิศบิลดิ้งที่เป็นเมืองไทยพาร์ทค่ะพี่จิ๊บคือพนักงานอ่ะเยอะมากแล้วนี่ได้มีโอกาสได้ไปทุกๆเดือนค่ะนะคะไปทำอะไรคะลูกไปรับเช็ค รับเช็คค่าคอมนะคะก็ต้องไปเมืองไทยพาร์ทใช่คือพนักงานเยอะและแถมก็มีตลาดนัดสำหรับพนักงานออฟฟิศด้วยใช่ก็คือตลาดเมืองไทยพาร์ทนั่นเองซึ่งพี่ก็ไปบ่อยเพราะไปซื้อของกินคือตรงนั้นก็มีทั้งคอนโดแล้วก็อย่างที่นิดบอกค่ะพอมันจากห้วยขวางแล้วสุทธิศาลแล้วสุทธิศาลมันก็สามารถทะลุออกไปวิภาวดีลาดพร้าวได้อีกเหมือนกันใช่นะคะแล้วก็ทำเลนี้ราคาคอนโดไม่ค่อยแพงนะคะถ้าเกิดเทียบกับทำเลที่เราพูดไป2อันคือรัชดาห้วยขวางอาจจะราคาสูงกว่าเพราะสุทธิศาลเนี่ยราคาจะย่อมเยามาแค่1สถานีเท่านั้นเองและถ้าขับตรงไปเรื่อยๆจากสุทธิศาลไปก็จะไปทะลุกับเส้นวิภาวดีวิภาวดีใช่ได้นะคะซึ่งถ้ารถไม่ติดอ่ะจิ๊บเคยขับจากพระราม9ไปก็แป๊บเดียวนะคะก็เป็นอีกทำเลนึงที่ที่น่าสนใจแล้วก็จะพูดมาแค่นี้มันอาจจะคิดว่าเราเนี่ยใส่ข้อมูลเยอะไปเรามาดูข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆนะคะพูดถึงทำเลรัชดาสุทธิสารกันว่าเป็นยังไงบ้างอย่างข้อมูลจาก DD Property ค่ะน้องนิดเขาก็จะบอกว่ารัชดาสุทธิสารเนี่ยราคา average price เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่อันนี้เป็นราคาซื้อขายเนาะอยู่ที่ประมาณ 1,200 กว่าซึ่งจริงเรามีราคาถูกกว่านั้นเรามีราคาดีกว่านั้นในตอนนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเฉลี่ยมานะคะต่อมาคือราคาเช่าคอนโดค่ะประมาณเท่าไหร่คะ600ค่ะแต่ว่าด้วยของสถานการณ์โควิดเนาะพี่จิ๊บก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บาทนะคะบอกแล้ววันนี้เราจะมาพูดแบบไม่กระติกกันค่ะ เราจะพูดกันแบบว่าตรงว่าราคาค่าเช่าในสถานการณ์นี้เป็นยังไงสมมติเราคิดดูว่าสมมติ500บาท600บาทมันคือขึ้นอยู่กับเรื่องของทำเลของเขาด้วยขึ้นอยู่กับการตกแต่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของโครงการของแต่ละโครงด้วยค่ะสมมติ500บาท30ตารางเมตรค่าเช่าเท่าไหร่15,000ดีนะคิดเร็วนะคะเราไม่ติดนะไม่ได้ติดต้องมีสตินะคะ430ตารางเมตรอันนี้ก็ยังไม่ได้12,000กว่า13,000ใช่นะต้องคิดเลขเร็วนิดนึงนะคะก็คือคูณตารางเมตรเข้าไปนี่คือราคาค่าเช่านะคะส่วนราคาซื้อขายยังหาประมาณ2ล้านได้ได้อยู่สองสามล้านได้หรือตอนนี้เราได้โปรดีมากเดี๋ยวเราจะไปบอกว่าโปรนั้นคืออะไรคือพอได้มาเราเห็นราคาเราก็ตกใจนิดนึงว่าราคาดีมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอ่ะทุกคนก็จะพูดเหมือนกันทุกแพลตฟอร์มนะคะจะบอกเก็บข้อมูลมาเหมือนกันว่าเป็นเมืองที่มีสีสันตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เป็นแหล่งที่ทำงานนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตตั้งกลางคืนนะคะหรือดิฉันถ้าเกิดไม่ได้ช่วงโควิดดิฉันก็ตลาดห้วยขวางขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลก็คืออัตราการเติบโตของราคาอสังหาคืออสังหาเวลาซื้อมันจะมี2อย่างน้องนิดค่ะคือ capital gain ราคาที่ขึ้นอันนี้ดีๆ property ก็เก็บข้อมูลมาขึ้นประมาณ 5% ต่อปีนะคะแล้วก็อันนี้พูดไปแล้วเนาะเรื่องของค่าเช่ากับค่าราคาเฉลี่ยนะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่บอกคือถ้าไม่ได้มีช่วงโควิดก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้โอเคด้วยสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะไม่ได้กลับมาแต่เป็นทำเลที่คนเช่าคนที่เช่าดีมากคนที่เช่าในทำเลนี้เป็นใครคะน้องนิดคนเช่าทำเลนี้นะคะจะเป็นคนไทยที่ทำงานค่ะนะคะแล้วก็มีน้องนักศึกษามศวด้วยนะพี่จิ๊บที่มาอยู่แบบเส้นรัชดาห้วยขวางนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทำงานที่เขาทำงานอโศกเพชรบุรีซึ่งค่าเช่าตรงนั้นมันสูงสูงกว่าใช่ซึ่งในวันนี้เราจะมีพูดทำเลพระราม9แล้วก็เพชรบุรีด้วยนะคะเขาจะมี2ทำเลนี้ก็จะมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเรื่องของ environment เรื่องของราคาสังหาก็มีอะไรที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจนะคะก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ต้องตอบเลยว่าทำเลนี้โควิดค่าไม่ตายค่าไม่ตายยังมีดีมานด์ของคนเช่าอยู่ค่าเช่าลดลงแน่นอนเราพูดตามแฟกต์ความจริงค่าเช่าลดลงประมาณ 10% หรือถ้าแย่หน่อยก็อาจจะ 20% ะนะคะแต่ยังมีผู้เช่าเรื่อยๆถ้าคุณเลือกโครงการที่เหมาะกับการปล่อยเช่าเลือกโครงการที่เหมาะกับคนที่อยากจะเช่าจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่นิยมเช่าอยู่ที่ราคาประมาณ
9,000 ถึง 15,000 ใช่ค่ะยังปล่อยเช่าได้ดีคือนะคะโครงการรัชแถวรัชดาห้วยขวางอ่ะต้องบอกก่อนว่าถึงแม้จะไม่ได้ติด MRT เลยก็ตามที่สิบยังปล่อยเช่าดีอยู่เลยนะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะทีนี้เรื่องของราคาค่าเช่านะคะมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์คือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคาซื้อขายอสังหาเนี่ยราคามีการปรับตัวลงการปรับตัวลงของราคาเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์โควิดสถานการณ์โดยรวมละกันค่ะแต่จะบอกว่าอสังหาทุกอย่างที่ลดราคาไม่ได้แปลว่าน่าซื้อเสมอไปคอนเฟิร์มทำไมดิฉันต้องตีนะฮะคืออย่างนี้ทุกคนจะบอกว่าลดนิดเดียวเองไม่เห็นน่าซื้อเลยนะคะต้องบอกว่าการที่ลดราคาเยอะๆก็ไม่ได้แปลว่าสังหาชิ้นนั้นเป็นอสังหาที่ดีเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมด้วยอันนี้คือข้อมูลของดีๆนะคะต่อมาข้อมูลจาก Living Insider ค่ะLiving Insider ข้อมูลนี้นะคะเก็บรวบรวมมาวีคที่แล้วคือที่ชอบมากคือมันเป็นข้อมูลรายวีคประมาณคือจริงๆมันจะมีข้อมูลรายปีแล้วก็รายวีคซึ่งทั้ง2รูปแบบนะคะยังเก็บสแตทแบบเขาเรียกว่ารัชดาสุทธิสารทำเลเนี้ยหรือห้วยขวางเนี่ยยังเป็นทำเลที่ติดท็อป10เสมออันนี้คือมีการค้นหาน้องนิดค้นหาอันนี้นะคะก็คือสำหรับบายก็คือซื้อนะคะโลเคชั่นที่1โอเคอโศกแต่อันนี้ค่ะรัชดาห้วยขวางนะคะมีคนที่หาถึง 46,000 ครั้งรายอาทิตย์เลยใช่ค่ะรายอาทิตย์ใช่ค่ะนั่นแสดงว่านี่คือแค่หาซื้อนะคะทีนี้อันนี้สำหรับคนอยู่อาศัยกำลังจะบอกว่าคอนโดจริงๆเขามีสตัดเรื่องบ้านด้วยนะคะ Living Insider มีข้อมูลเรื่องบ้านมีคอนโดเรื่องคอนโดค่ะแต่ที่เอาคอนโดมาให้ดูก็คือว่าทำเลไหนที่ติดตั้งแต่ท็อป5พี่มองท็อป5ขึ้นไปค่ะมันคือทำเลที่มีทรานแซคชั่นหรือการความต้องการของสูงทำเลนั้นๆน้องนินน่าจะเคยได้ยินคำว่าดีมานด์ซัพพลายเคยได้ยินเป็นประจำค่ะคือบางทีเนี่ยอย่างพวกทองหล่อเอกมัยอะค่ะราคาคอนโดมันก็ค่อนข้างสูงแล้วนะเพราะมันเซิร์ชแล้วราคามันสูงเนี่ยมันก็จะทยอยถอยลดราคาลงมาใช่ค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้เราเลือกทำเลมาที่ติดแบบท็อป5ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีดีมานด์ที่ คนอยากจะหาซื้อบางที่เนี่ยที่บอกว่าคอนโดโอเวอร์ซัพพลายแล้วที่มันโอเวอร์ซัพพลายก็เพราะว่าของมันเยอะแต่ไม่มีดีมานด์หรือไม่มีความต้องการในการซื้อทำเลนั้นๆทำให้เหลือของขายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ว่าจะซื้ออยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อการลงทุนค่ะข้อมูลพวกนี้ต้องดูซึ่งเราอ่ะทีมเซลล์เราจิ๊บจะส่งข้อมูลพวกนี้ให้น้องๆดูแล้วว่าเคยโครงการไหนทำเลไหนที่เหมาะกับการซื้ออยู่เองมีโอกาสในการที่จะราคาขึ้นและปล่อยเช่าได้ทีนี้ไปดูเรื่องเช่าน้องนิดอ่ะอย่างที่น้องนิดบอกว่าทำเลนี้ปล่อยเช่าได้คนหาเยอะนี่ให้ดูข้อมูลอยู่ที่อันดับที่4เหมือนกันนะคะมีคนหานะคะสำหรับการเช่ารัชดาแล้วก็ห้วยขวางเนี่ยอยู่ที่ 129,000 ครั้งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหาที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่คนเช่าเนี่ยไม่ห่างหายไปตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะอย่างห้องลูกค้าที่ซื้อไปค่ะยกตัวอย่างได้ไหมฮะยกตัวอย่างเราจะยังไม่ได้บอกชื่อโครงการแล้วกันเพราะมันมีหลายโครงการซื้อไปราคาเท่าไหร่ปล่อยเช่าได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นที่เคยขายโซนห้วยขวางไปนะคะพี่จิ๊บห้องสตูดิโอประมาณแบบ2.2-2.3 ค่ะตอนนี้ 8,500 ลูกค้าเอาเลย8,500 ลูกค้าซื้อลูกค้าเช่าเลย 8,500 ทีนี้ราคาซื้อขายประมาณเท่าไหร่ประมาณ2.3 ค่ะ2.2-2.3ใช่ค่ะก็ 8,500 ถึง 10,000 ก็ยังจะปล่อยเช่าได้นะคะคำถามคือว่าหูแล้วแบงค์ผ่อนเท่าไหร่ล่ะค่ะถ้าแบงค์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะผ่อนต่ำนะคะจากที่แบบลูกค้าเมื่อก่อนอ่ะเรามาทำงานเซลล์แรกๆเราตีให้ลูกค้าเลยล้านละ 7,000 2ล้านคือ 14,000 แล้วนะพี่จิ๊บแต่ตอนเนี้ย2ล้านผ่อนประมาณแบบเคยเจอต่ำคือลูกค้าได้ 5,700 5,700 คือ2ล้านผ่อน 5,700 ใช่ไม่ใช่ล้านละ 5,700 ด้วยนะใช่2ล้านผ่อน 5,700 นะคะใช่ค่ะดอกเบี้ยทั้งดอกเบี้ยเอ่ยนะคะแล้วก็แบงก์อะค่ะเขาทำโปรโมชั่นร่วมกับโครงการนั้นๆด้วยนะคะก็จะได้ผ่อนถูกนะคะก็คือช่วงเนี้ยค่ะเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยขาลงคำว่าดอกเบี้ยขาลงก็คือมีการปรับดอกเบี้ยมาตอนนี้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.5% ค่ะซึ่งดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ถึง
3% ใช่ค่ะแต่ยังไม่พอเท่านั้นค่ะทุกคนคะมาไลฟ์3เดือน3 property outlet เด็ดทุกโปรแกรมสาขาเรื่องจิ๊บๆทุกกดไม่ติดติดแหวนนะคะมีโปรโมชั่นเรื่องดอกเบี้ยด้วยสำหรับคนที่อยากจะซื้อสังหาใครสนใจนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีทีมคอยตอบคำถามให้อยู่นะคะแล้วก็ใครที่สนใจทำเลไหนไม่ว่าจะเป็นห้วยขวางรัชดาหรือทำเลอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีโปรเหมือนกันแต่วันนี้เราเอาสแตทเรื่องของข้อมูลโครงการในช่วงรัชดาสุทธิสารเนี่ยมาให้ดูก่อนทีนี้ไปดูต่อนะคะนี่ก็คืออันนี้เป็นคุณโก้ดันดานะคะ คือทุกคนถามก็ไม่เยอะมากว่านี่คือมาตรการอะไรค่ะถ้าจะซื้อกับอสังหาด้วยจริงๆได้มั้ยคะมาตรการนี้ด้วยหรือเปล่านะคะได้นะคะอย่างมาตรการที่ได้อย่างเช่นฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนค่ะน้องนี่คือมาตรการอะไรคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะก็จะเป็นค่าโอนค่ากองทุนค่าส่วนกลางนะคะค่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะคะค่าอากรสแตมนะคะก็คือไม่ต้องเสียอะไรเลยตอนวันโอนกรรมสิทธิ์ค่ะนะคะแล้วก็มีฟรีเรื่องของค่าจดจำนองด้วยบางโครงการนะอันนี้ต้องมาเช็คอีกทีนะคะเพราะตอนนี้นอกจากจะมีมาตรการรัฐเรื่องของลดค่าโอนกับค่าจดจำนองเหลือ 0.01 แล้วทางอนันดาค่ะเป็นเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ละกันที่เราก็ทำงานด้วยแล้วนะคะแล้วก็มีโครงการของอนันดาทุกโครงการในทุกทำเลนะคะได้มาตรการนี้เช่นเดียวกันใช่ค่ะนอกจากนั้นเมื่อกี้น้องนิดพูดละผ่อน2ล้านประมาณ 5,000 กว่าบาทนั่นคืออัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ 2% นะแต่ตอนนี้มีเรทดอกเบี้ยพิเศษ3ปีแรก 1.69% คือต่ำถ้าได้3ปีใช่ได้3ปีคือประเด็นคือได้3ปีค่ะเพราะปกติมันจะได้แค่ปีเดียวใช่แต่นี้คือได้3ปีนะกู้ไม่ผ่านทีดีคืนเงินก็คือใครที่สนใจตอนนี้แล้วแบบฉันจะกู้ได้เท่าไหร่จะกู้ได้ไหมลงชื่อมาทางอสังหาเรื่องจริงๆค่ะทางเรามีทีมธนาคารนะคะในการช่วยดูให้ว่าคุณกู้ได้ไหมกู้ได้เท่าไหร่นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากนั้นยังมีผ่อนล้านละพันผ่อนล้านละพันเป็นยังไงคะผ่อนล้านละพันเอาผ่อนล้านละพันก็เราซื้อ2ล้านนะคะก็เดือนละ2,000เดือนละ2,000ซื้อถูกกว่าเช่าใช่ค่ะซื้อถูกกว่าเช่าแล้วตอนนี้ซื้อถูกกว่าเช่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะมันเป็นโอกาสผู้ซื้อจริงๆค่ะคือทุกอย่างถ้าคุณเครดิตดีถ้าคุณพร้อมในการซื้อถ้าคุณมีรายได้ที่ยังสม่ำเสมอค่ะมันเหมาะมากกับการซื้อในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดโอเคภาระนี่เยอะแล้วหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เชียร์ว่าทุกคนต้องมาสร้างนี้เพิ่มนะคะก็ซื้อเมื่อพร้อมนะคะแล้วก็ซื้อเมื่อพร้อมเหมือนมีลูกเมื่อพร้อมเลยอารมณ์เดียวกันคือภาระระยะยาวนะคะโอเคทีนี้อย่างน้องเนทพูดเรื่องของบอกว่าซื้อ2ล้านกว่าบาทผ่อน 5,000 ปล่อยเช่าเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ 8,000เพราะฉะนั้นคนจะถามว่าเฮ้ยแล้วค่าเช่ามันจะครอบเวอร์ค่าผ่อนไหมอันนี้แหละค่ะที่ครอบเวอร์นะคะแล้วเมื่อกี้มีนิดนึงลูกฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนมีค่าอะไรด้วยนะที่รวมค่าส่วนกลางใช่ค่าส่วนกลางค่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าซื้อปล่อยเช่าอ่ะมันก็จะมีเรื่องของค่าส่วนกลางด้วยอันนี้ทางนักลงทุนก็ไม่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ใช่อ่ะแล้วมีอะไรนะไม่ต้องผ่อน2ปีก็คืออยู่ฟรี2ปีอ่ะมาตรการนี้เป็นยังไงคะค่ะก็ลูกค้าก็ซื้อไปก่อนเครดิตดีแต่ว่าแบบช่วงนั้นอาจจะเงินเดือนยังไม่ได้ปรับขึ้นทางโครงการเขาก็มีโปรโมชั่นที่โอเคงั้นอยู่ฟรีไปก่อน2ปีแล้วปีที่3ค่อยมาผ่อนอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีให้เลือกหลายโปรโมชั่นให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของแต่ละคนนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นโปรของอนันดาซึ่งถามว่าของเรามีทุกเจ้านะคะทุกแบรนด์เราดูเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณสนใจโครงการไหนก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะยังไม่พอค่ะนี่โรเตลูก็มานะคะโรเตลูก็อารมณ์เหมือนมูเตลูอันนี้ของแสนสิรินะคะโปรโมชั่นนี้เป็นยังไงคะค่ะก็ลุ้นรับนะคะรถนิสสันคลิกนะคะก็คือเหมือนกับว่ามีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับแล้วกันค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อของแสนสิริแต่นอกเหนือจากโปรนี้แล้วแสนสิริเขาก็จะมีโปรโมชั่นฟรีออลค่าใช้จ่ายวันโอนเหมือนกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นรายละเอียดโปรโมชั่นเยอะมากโปรทุกอย่างที่คุณอยากได้นะคะเข้ามาคุยกันกับอสังหาเรื่องจริงๆนะคะเราก็จะมีโปรแต่ละที่นะคะให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะซึ่งนอกจากนั้นนี่ค่ะมาเป็นตะกร้าเลยโปรโมชั่นมีอะไรบ้างโดยสรุปรวมแล้วค่ะจริงๆก็จะมีเป็นส่วนลดนะคะฟรีค่าโอนอยู่ฟรี2ปีตกแต่งพร้อมอยู่นะคะฟรีค่าส่วนกลางแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าแถมทองแถมทองต้องมาดูกันอีกทีว่าโครงการไหนนะคะช่วงนี้ทองขึ้นนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการกู้นะคะตอนนี้ปลดล็อก LTV แล้วนะคะกู้ได้ 100% นะคะถ้าเครดิตยังเหลือนะคะ
และนอกจากนั้นสำหรับลูกค้าสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมให้นะคะคือบัตรเติมเงิน BTS หรือ MRT ค่ะบัตรเติมน้ำเงินมูลค่าสูงสุด 5,000 บาทค่ะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าใครที่ใช้ BTS ใช้ MRT หรือใครที่ใช้รถใช้รถช่วงนี้น้ำมันแพงก็สามารถที่จะเลือกรับโปรโมชั่นได้สูงสุดถึง 5,000 บาทแล้วแต่ราคาอสังหาที่ทุกคนซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงของโปรโมชั่นต่างๆที่เรามีทีนี้กลับมาเรื่องของการอยู่อาศัยทำเลห้วยขวางรัชดาถ้าถามโซนนี้3โซนนี้3สถานีนี่ชอบสถานีไหนคะอ๋อนี่ชอบห้วยขวางทำไมถึงชอบห้วยขวางเพราะว่าไปไหว้พระพิฆเนศบ่อยค่ะ อันนี้คือนอกจากจะโปเตลูแล้วนะคะเซลเตลูนะคะก็คือเซลก็ไปไหว้พระพิฆเนศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โซนนั้นก็จะเป็นโซนของกินอร่อยของกินอร่อยนะจ๊ะโอเคก็เน้นของกินมากๆเลยนะคะทีนี้นอกจากนั้นอ่ะลองเปิดให้ดูอีกนิดนึงค่ะเรื่องของทำเลนะคะว่ามันมีตึกอะไรที่ในโซนนี้บ้างนะคะโซนรัชดาห้วยขวางอย่างที่เห็นกันนี่คือตึก G Tower ค่ะก็คือจะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งนะคะที่ค่อนข้างใหญ่อยู่หลังเซ็นทรัลพระราม9เดี๋ยวเราจะพูดถึงในพระราม9เพชรบุรีอีกทีนึงแต่บางครั้งการอยู่พระราม9เนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันใกล้ที่ทำงานก็จริงแต่ราคามันก็โซนนั้นจะสูงกว่านะคะอันนี้ก็เป็นตึก G Tower นะคะแล้วก็มีตึก Unilever นะคะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งเช่นเดียวกันนะคะมีถึง 18,000 กว่าตารางเมตรนะคะค่ะมีอันนี้ G Tower พูดไปแล้วนะคะ Denai Tower นะคะมี Stock Exchange นะคะมี AIA นะคะนี่คือตึกออฟฟิศบิลดิ้งทั้งหมดนะคะที่ให้ดูตรงเนี้ยเพราะว่าจะได้เห็นว่าเฮ้ยแต่ละที่เนี่ยมันมีพื้นที่ในการอยู่อาศัยเยอะแล้วเนี่ยเราต้องมาดูด้วยว่าเราแหล่งงานย่านนั้นเป็นอย่างไรนะคะใช่ค่ะโซลรัชดาอันนี้ก็จะมีเซ็นทรัลนะคะอันนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วอันนี้คือฟอร์จูนค่ะนะคะอันนี้เป็นเอสพาณาค่ะแล้วก็เดอะสตรีทค่ะสถานทูตจีนตรงนั้นสถานทูตหลักๆก็เป็นสถานทูตจีนเกาหลีอินเดียนะคะพี่จิ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเส้นที่น้องนิดพูดไปว่าทะลุได้หลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีตรงไปไปหนอยู่ที่ใช่ลาดพร้าวลาดพร้าวแล้วก็จะเป็นประชาอุทิศใช่เบ่งจ่ายเนี่ยค่ะแล้วมันอีกอย่างนึงมันจะมีเป็นโรงเรียนนานาชาติค่อนข้างเยอะด้วยค่ะพี่จี๊บเนาะโซนนั้นนะคะโรงเรียนก็เป็นอีกแหล่งนึงที่สำคัญถึงแม้ตอนนี้จะเรียนออนไลน์ทุกคนหวยหาการไปเรียนที่โรงเรียนแหละแต่ว่าด้วยความที่สถานการณ์เนาะก็ยังไม่ได้เปิดเรียนอย่าง 100% นะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่ผู้ปกครองก็รู้สึกว่าทำงานก็ทำงานย่านนั้นลูกเรียนแถวนั้นนะคะก็เป็นย่านที่ค่อนข้างที่จะพร้อมไปด้วยทั้งแหล่งงานแล้วก็สถานศึกษาค่ะโอเคนี่เลยก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่คือแยกที่เราขับรถผ่านกันบ่อยมากคือห้วยขวางลาดพร้าวเลี้ยวขวาไปเทียนร่วมมิตรนะคะโอเคสถานีก็จะประมาณนี้นะคะใช่ค่ะส่วนวัฒนธรรมส่วนมะนาวส่วนมะนาวนะคะมีหลายอย่างนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นโซนหนึ่งที่จิ๊บว่าใครที่สนใจซื้อสังหาสรุปให้ก็คืออยู่เองก็ดีลงทุนก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ราคายังย่อมเยาราคายังไม่แรงมากนะคะเป็นราคาที่เรียกได้ว่าน่าสนใจทีนี้มาพูดถึงโครงการในย่านนั้นกันบ้างลองยกตัวอย่างย่านนั้นมีโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าห้วยขวางตอนนี้ถ้าเป็นตึกที่เสร็จพร้อมเข้าอยู่อะค่ะโครงการที่น่าสนใจก็เป็น XT ห้วยขวางของเซนซิรีนะคะส่วนกลางเยอะเยอะเดินเมื่อยอะค่ะเดินเมื่อยโอเคมีส่วนมี XT นะคะซึ่งเราจะมีคลิปรีวิวให้ดูด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสุทธิสารจะเป็นไอริโอรัชดาสุทธิสารกระสิบราคาก็คือดีมากดีมากนะคะรัชดาก่อนนะคะไอริโอแล้วมีอะไรอีกคะเท่านั้นอาคารถ้าเป็นตึกที่พร้อมเสร็จพร้อมอยู่อะค่ะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นที่ขายเป็นพรีเซลค่ะนะคะพรีเซลก็คือยังสร้างไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จนะคะอยู่ก็จะมีของโซโหของออริจินใช่แล้วก็เดอะสเตทมายสเคปค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่อยู่ตรงห้วยขวางทั้งคู่เลยเข้าไปซอยห้วยขวางก็คืออยู่ในละแวกนั้นนะคะก็ราคาประมาณแสนกว่าแสนสองแสนสามใช่ซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัวแต่ตอนนี้คือโครงการที่เราโฟกัสว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจในย่านนี้ก็จะมี2โครงก็คือ XT ห้วยขวางแล้วก็ IDO รัชดาสุทธิสารเพราะว่าราคาตอนนี้คือดีกว่า Pcell ถูกนะคะทำราคาลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ IDO รัชดาสุทธิสารใกล้ๆปิดตึกแล้วด้วยค่ะพี่จิ๊บยิ่งราคาดีมากขึ้นไปอีก
ปรปิดตึกราคาดีเวอร์ราคาไม่ถึงตารางเมตรละ 90,000 ในทำเลสุทธิสารขอเปิดให้ดูเว็บไซต์นะคะจาก iPad นิดนึงก็อย่างสมมติตอนนี้มี1ห้องนอน1ห้องนอนใหญ่ด้วยนะคะก็คือจะเป็น5ยูนิตสุดท้ายนะคะที่ค่าส่วนกลางด้วยโปรมาตรการต่างๆเดี๋ยวต้องมานั่งดูแต่ละห้องอีกทีนึงว่าเป็นแบบไหนนะคะก็คือเริ่มต้นที่ 3.39 ล้านค่ะโอเคค่ะก็ให้นะโอเคทีนี้เอามาดูหน้าตาตึกนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงคือตึกนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นตึกที่สร้างเสร็จแล้วนะคะพร้อมอยู่นะคะแล้วก็มีการดีไซน์จริงๆมีรีวิวนะคะเดี๋ยวทางทีมงานแปะลิงก์คลิปรีวิวใช้ชีวิตให้สุดนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ตึกนี้เพราะว่าส่วนกลางเปิด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจำนวนยูนิตน้อยมากแค่410ยูนิตเท่านั้นค่ะพี่จิ๊บนี่คือภาพโครงการนะคะนี่คือภาพจริงนะคะส่วนเปิดส่วนไกล24ชั่วโมงก็จะยกเว้นสระว่ายน้ำเพราะสระว่ายน้ำจะอันตรายนิดนึงก็ฟิตเนสก็คือตลอด24ชั่วโมงเลยเผื่อแบบคนกลับบ้านมา2ทุ่ม3ทุ่มแล้วตี2ยกเวทก็ได้ใช่ไม่ติดค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ช่วงโควิดด้วยละกันนะคะว่าทางนิติบุคคลนะคะออกมาตรการอะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะคะมีสภาพตึกนะคะแล้วก็อันนี้มุมบนนะคะมุมสูงอันนี้คือสระว่ายน้ำนะคะของโครงการห้องก็จะมาพร้อมจริงๆจะมีเป็นห้องบิวอินบางส่วนบิวอินให้บางส่วนพวกตู้ค่ะมีให้อันนี้ก็จะเป็นห้อง2ห้องนอนนะคะ2ห้องนอนตอนนี้ราคาดีมากทุกคนค่ะดีมากๆเลยค่ะเท่าไหร่นะ5ล้านนิดๆ 5.1 5ล้านโอ้โหวอลเล่บอกอย่างนี้นะ5ล้านนิดๆแล้วราคาต่อตารางเมตรไม่ถึง 90,000 บาทนะคะใช่ค่ะใครที่สนใจนะคะเหลือน่าจะห้องเดียวเราบางที่ได้ราคานี้นะคะก็อินบ็อกซ์มาได้ใครอยากหา2ห้องนอนนะคะในทำเลใกล้ MRT นะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้ก็คือโครงการนี้เลยและที่สำคัญค่ะต้องบอกว่าเป็นซอยที่คิดว่ามันก็ไม่ได้ติดถนนใหญ่ตัวจิ๊บเองส่วนตัวอาจจะไม่ชอบโครงการที่ติดถนนใหญ่มากซะทีเดียวคือมันไม่ไพรเวทพอเข้าไปนิดนึงก็ไพรเวทนะคะก็อยู่ถนนชื่อแถวนั้นก็ชื่ออะไรนะจิ๊บดัมบีนะคะจำได้นี่ก็ห้องน้ำนะคะนี่เป็น walk in closet เนาะที่เขาแบบ view in ให้ดูใช่นะคะนี่คือเป็นลักษณะของห้องนะคะห้องส่วนใหญ่ของโครงการก็จะมีแอร์ให้มีครัวให้ครัวห้องน้ำค่ะค่ะส่วนการตกแต่งอะไรเงี้ยครัวอย่างเงี้ยค่ะคือให้ใช่ก็คือตู้บิวอินที่เป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้โครงการบิวมาให้แล้วนะคะที่ไม่ใช่แค่ครัวอย่างเป็นข้างๆที่เป็นตู้เก็บของเล็กๆอ่ะค่ะก็จะให้มาแล้วนะคะใครสนใจนัดหมายเข้ามาชมได้เลยนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบของห้องนะคะไอดิโอรัชดาสุทธิสารใกล้ปิดตึกแล้วนะคะใกล้มากๆแล้วนะคะใครสนใจต้องแต่1ห้องนอนเริ่มต้นประมาณ 3.39 2ห้องนอน5ล้านนิดๆนะคะนิดๆจริงนะคะก็ใครสนใจก็ติดต่อทางเพจอสังหาเอื้อนจิ๊บๆมาได้อินบ็อกซ์ไม่ได้เลยตอนนี้นะคะก็เลือกโปรให้แมทช์กับตัวเองโปรมันเยอะทุกคนคือพูดไม่หมดจริงๆบางคนอยากได้แบบนี้บางคนสะดวกแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกได้ให้แมทช์กับตัวเองนะคะโอเคนี่คือเป็นหนึ่งในโครงการ IDO รัชดาสุทธิสารนะคะในทำเลรัชดาสุทธิสารแต่เป็นอีกโครงการนึงที่เราอยากจะพาไปดูแบบรีวิวเต็มๆนะคะเพราะเป็นโครงการที่จะบอกว่าชอบทุกโครงการก็ใช่เพราะว่าจะเลือกโครงการในการไปรีวิวนะคะว่าโครงการไหนที่เรารู้สึกว่ามันดีถ้าเรามีเงินมีเครดิตถ้าสมมติว่าถูกหวยนะฮะถ้าสมมติว่ามีเครดิตเหลือแล้วอยากจะเลือกซื้อเราก็จะซื้ออย่างโครงการที่ยกตัวอย่างไอดีโอเมื่อกี้พอรู้2ราคา2ห้องนอนให้น้องๆทีมงานชมแล้วเราเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่หาไม่ค่อยได้แล้วในราคานี้แล้วเป็น2ห้องนอนด้วยในขณะเดียวกันXT ก็มีข้อดีของเขาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูคลิปรีวิวโครงการ XT ห้วยขวางกันดีกว่าค่ะไลฟ์สไตล์คอนโดที่ชิคและเก๋ที่สุดในตอนนี้ส่วนกลางคือเยอะและปังมากเพียง1นาทีก็ถึง MRT ห้วยขวางกับราคาที่ไม่ซื้อตอนนี้แล้วจะเสียใจกับโครงการ XT ห้วยขวางค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บจาก
พจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะนี้จากเวลทีเน็ตเอสเตทค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียม XT ห้วยขวางแสนสิริค่ะค่ะโครงการนะคะตั้งอยู่ใกล้กับ MRT ห้วยขวางเพียง1นาทีเท่านั้นค่ะพี่จิ๊บโดยโลเคชั่นนะคะจะอยู่ใกล้กับออฟฟิศบิลดิ้งอย่างเมืองไทยพาณิชย์นะคะตึก AA ใกล้ห้างสรรพสินค้าอย่างเอสพลานาดนะคะเซ็นทรัลพระราม9ค่ะทำเลรัชดาห้วยขวางเป็นทำเลที่อยู่ไม่ห่างไกลจากอโศกเลยนะคะนั่งรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ด้วยราคาคอนโดค่ะราคาดีกว่าเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะคอนโดที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะมีความแตกต่างจากคอนโดอื่นๆของแสนสิริเพราะคอนโดตระกูล XT ค่ะเป็นคอนโดที่สามารถใช้ส่วนกลางร่วมกันได้ถึง3โลเคชั่นนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นห้วยขวางนะคะพญาไทแล้วก็เอกมัยค่ะวันนี้นะไปเดินดูโครงการนะต้องเตรียมขามาเป็นอย่างดีเลยเพราะส่วนกลางเยอะมากนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงส่วนกลางการอยากจะให้พูดถึงตัวโครงการนิดนึงค่ะว่าโครงการเป็นยังไงบ้างคะน้องนิดโครงการนะคะจะมีจำนวนยูนิตทั้งหมด 1,404 ยูนิตค่ะและแบ่งเป็นช็อป1ช็อปนะคะโดยอาคารที่พักอาศัยอะค่ะจะมี2ตึกด้วยกันค่ะก็คือตึก A สูง43ชั้นนะคะและตึก B สูง13ชั้นค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีที่จอดรถถึง 40% ค่ะทุกคนแถมมีส่วนกลางนะเยอะมากๆเพราะว่าคอนโดเดี๋ยวนี้ค่ะส่วนกลางแต่ละที่ก็จะมีประมาณเมนๆหลักๆ4อย่างเนาะแต่ที่นี่ค่ะถูกแบ่งสรรปันส่วนแต่ละโซนได้เป็นอย่างดีล็อบบี้ตึก B นะคะก็จะมีที่นั่งสำหรับลูกบ้านนะคะที่สามารถลงมานั่งทำงานได้ค่ะแล้วก็จะมีคุกกิ้งสตูดิโอค่ะค่ะแล้วก็ชั้น6นะคะก็จะมีสวนซึ่งสวนที่นี่ใหญ่มากๆนะเหมือนยกสวนสาธารณะมาไว้กลางตึกทั้ง2ตึกเลยนะคะค่ะที่สำคัญค่ะชั้น 13นะคะมีทั้งเธียเตอร์เนาะแล้วก็มีส่วนกลางอีกหลายๆจุดที่น่าสนใจเลยค่ะและที่อยู่ตอนนี้นะคะคือส่วนกลางในส่วนของตึก A ค่ะซึ่งด้านล่างนอกจากจะมีล็อบบี้แล้วยังมีห้องต่างๆเอาไว้ใช้หลากหลายประเภทเลยค่ะจะมีเป็นห้อง Art and Craft Studio ค่ะพี่จีเอาไว้ทำงานฝีมือเนาะก็มีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นให้เราได้ทำกันเลยค่ะอย่างที่2ก็คือจะเป็นห้อง XT Club ค่ะสำหรับทำงานหรือว่าห้องอ่านหนังสือนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นจุดขายของที่นี่เลยค่ะที่ห้อง Photo Studio ค่ะเอาไว้ถ่ายรูปนะหรือใครที่เป็นครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นะคะเหมาะมากๆสำหรับตึกนี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะส่วนกลางที่นี่ยังมีอีกหลายชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้น29นะคะชั้น42แล้วก็ชั้น43ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่สระว่ายน้ำชั้น42ของโครงการค่ะพี่จิ๊บซึ่งที่นี่นะคะมีสไลเดอร์ค่ะทุกคนที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะสามารถว่ายน้ำแล้วก็เล่นสไลเดอร์เลยนะคะพร้อมกับเทควิวกรุงเทพสวยงามมากๆนอกจากนั้นแล้วค่ะชั้นนี้ค่ะยังมีฟิตเนสด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะค่ะฟิตเนสที่นี่ค่ะทุกคนใหญ่มากๆนะครึ่งชั้นเป็นฟิตเนสมีหลายโซนมากๆดิฉันเป็นคนไม่ออกกำลังกายดิฉันเห็นฟิตเนสแล้วอยากออกกำลังกายค่ะคือตรงนี้ค่ะที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นที่สำหรับเวทเทรนนิ่งค่ะคือเครื่องอะค่ะโอ้โหเยอะมากนะคะและด้านหลังของตัวตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นคาร์ดิโอนะคะสำหรับจ็อกกิ้งนะคะปั่นจักรยานนะคะแต่ว่าที่เนี่ยค่ะมีไฮไลท์อีก3อย่างละกันค่ะก็คือเป็นห้องโยคะนะคะเป็นห้องปั่นจักรยานนะคะแล้วก็จะมีห้องปีนผาต้านแรงโน้มถ่วงค่ะเขาเรียกได้ว่าคือใครที่ชอบออกกำลังกายที่นี่มีแอคทิวิตี้หลากหลายให้กับลูกบ้านได้เล่นนะคะไม่จำเป็นต้องไปสมัครฟิตเนสเลยนะคะลูกค้าสามารถเอาครูโยคะมาสอนที่ห้องโยคะรูมได้อีกต่างหากค่ะค่ะหรือว่าจะจ้างเทรนเนอร์มาเทรนส่วนตัวนะคะหรือจะหาลูกบ้านสักคนนึงมาเทรนให้ส่วนตัวก็ได้นะคะในส่วนถัดไปค่ะส่วนกลางที่นี่อย่างที่บอกค่ะว่าเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนและตรงนี้ค่ะเป็นบันไดขึ้นไปสู่ Hidden Sky Bar ขึ้นไปดูกันค่ะขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าหาห้องไม่เจอนะคะถ้าไม่มีป้ายบอกว่าเป็น Hidden Sky Bar ดิฉันไม่รู้เลยนะคะว่าห้องอยู่ตรงไหนค่ะเวลาเปิดไปนะคะนึกว่ามาเที่ยวบาร์ทางหล่อค่ะน้องนิดอันนี้คือต้องถักเข้าไปใช่ป่ะโอ้โหเข้ามานะคะสู่พื้นที่ Hidden Sky Bar บน Rooftop ชั้นบนสุดที่นี่นะคะลูกบ้านเนี่ยก็สามารถมาจองนะคะหรือว่ามาจัดงานนะคะด้านบนได้เลยรวมถึงสามารถขึ้นมานั่งทำงานด้านบนได้ด้วยค่ะพี่จิ๊บด้านหลังนะคะเป็นโรงหนังกลางแจ้งค่ะมีจอไว้ดูหนังกับเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วก็มีบีนแบ็คไว้นั่งชิลๆนะคะนอกจากนี้ชั้น13ยังมีส่วนกลางอื่นๆอีกเยอะมากเลยก็จะมีเป็นสวนนะคะหรือว่าเป็นจุดชมวิวนะคะซึ่งอยู่โซนด้านนี้ค่ะแล้วก็จะมีพ็อกเก็ตการ์เด้นของชั้น11นะคะชั้น12แล้วก็ชั้น13ค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะรอจังหวะพระอาทิตย์ตกดินขอป๊อปคอร์น1กับหนังดีๆสัก1เรื่องนะคะคงชิลมากๆเลยค่ะชั้น29นะคะเป็นส่วนกลางทั้งชั้นเลยค่ะมีชื่อเรียกว่า The Glass House ค่ะค่ะส่วนกลางนะคะของชั้นนี้ค่ะก็จะมีห้อง Play Station นะคะ Tea House แล้วก็ Co-working Space ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีบริการ Laundry Room ด้วยค่ะ
ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือรถชัตเตอร์ซึ่งอันนี้ไปส่งลูกบ้านด้วยเนาะใช่ค่ะหน้าทางเข้าหน้าทางเข้าเพราะจากหน้าทางเข้าเดินไป MRT ประมาณ75เมตรนะคะแล้วก็ด้วยความที่ข้างนอกนะคะรอบๆโครงการยังมีส่วนกลางอีกเยอะมากดิฉันขอนั่งรถพาไปชมค่ะดูส่วนกลางกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทิปจะพาไปชมห้องตัวอย่างที่นี่มีถึง4ห้อง4แบบ4สไตล์เลยนะคะต้องบอกว่าใครที่สนใจจะซื้อโครงการนี้รีบอินบ็อกซ์มาด่วนๆเลยเพราะอสังหารุ่นจิ๊บๆค่ะมีราคาพิเศษให้แน่นอนค่ะค่ะไปดูกันค่ะห้องแรกที่เราจะพามาดูกันนะคะจะเป็นห้องขนาดเริ่มต้นของโครงการค่ะอยู่ที่ประมาณ28ตารางเมตรค่ะโดยเข้ามาจะเจอครัวเป็นอย่างแรกนะคะครัวของที่นี่ค่ะจะเป็นครัวปิดนะคะทางโครงการจะให้บานสไลด์กั้นมาให้ค่ะมีเครื่องดูดควันนะคะและก็เตาไฟฟ้าค่ะเท่าจะวางเครื่องซักผ้านะคะทางโครงการเนี่ยจะเตรียมโซนตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะและก็สามารถวางไมโครเวฟได้ด้านนี้เลยนะคะที่นี่ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องพื้นที่ใช้สอยมากๆค่ะทุกคนห้องจะไม่ได้มีระเบียงนะคะแต่ก็มีคำถามใช่ไหมคะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์จะวางตรงไหนค่ะที่นี่ค่ะดีไซน์ในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยซ่อนไว้นะคะแล้วก็บิวอินในส่วนของโต๊ะนะคะจะไว้วางของนะคะหรือว่าจะตกแต่งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะทำให้ห้องนี้ค่ะว่างมากขึ้นในส่วนของลิฟวิ่งค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเป็นครัวปิดไม่พอนะคะในส่วนของห้องนอนค่ะยังมีกระจกบานสไลด์นะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวสามารถปิดกั้นห้องนอนได้นะคะหรือถ้าอยากจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะสามารถติดม่านโปร่งหรือม่านทึบนะคะกั้นระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นได้ด้วยค่ะห้องที่2นะคะเป็น1ห้องนอนขนาดประมาณ35ตารางเมตรค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะเหมาะกับสาวๆที่ชอบทำครัวชอบพื้นที่นั่งเล่นกว้างๆนะคะดีไซน์ออกมาเนี่ยดีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะห้องนั่งเล่นค่ะเขาออกแบบให้สามารถวางโต๊ะกินข้าวได้ถึง4ที่นั่งนะคะคอนเน็กต์เป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ระเบียงนะคะทีนี้ในส่วนของห้องครัวที่นี่นะคะเป็น L shape ด้วยค่ะทุกคนห้อง30กว่าตารางเมตรสามารถทำครัว L shape ได้อลังการมากนะสามารถที่จะทำครัวกันได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะเป็นแบบครัวปิดนะคะที่สำคัญค่ะเคาน์เตอร์ครัวนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวในส่วนของเครื่องซักผ้าค่ะก็ provide ไว้ใต้เคาน์เตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็เครื่องไมโครเวฟนะคะติดตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่จิ๊บชอบมากๆเหมือนกันนะคะที่นี่คือออกแบบให้ตรงนี้นะคะที่เห็นคือคอมเพรสเซอร์แอร์บิวอินปิดมาก็เป็นตัววางของได้เขาจะได้ฟิลลิ่งเป็นคอนโดที่มีระเบียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยจะใช้สอยได้มากกว่าคอนโดทั่วไปค่ะประตูห้องน้ำจากในส่วนของห้องครัวเป็นบานสไลด์นะคะก็ทำให้ไม่เกะกะเนาะโปรไวในส่วนของสุขภัณฑ์ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงชาวเวอร์บ็อกซ์นะคะก็มีพาร์ติชันกั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะเข้ากันมาในส่วนของห้องนอนนะคะที่นี่ค่ะก็เตรียมห้องนอนไว้ให้นะคะซึ่งคอนเน็กต์จากห้องน้ำแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะเข้าได้2ทางค่ะเตียงสามารถใส่ได้ประมาณ5ฟุตนะคะกำลังดีแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็ติดตั้งแอร์ยี่ห้อไดกินให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องซึ่งเป็นอีกรูปแบบนึงของโครงการค่ะจะเหมาะกับสาวๆที่ชอบอยากจะมี walk-in closet เป็นของตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะ built-in ตู้เก็บของนะคะชั้นวางของค่ะห้องนี้นะคะสามารถวางเครื่องซักผ้าค่ะได้โซนตรงนี้เลยค่ะห้องนี้เป็นห้อง2ห้องนอนค่ะพี่จิ๊บเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาดประมาณ59ตารางเมตรค่ะก็ใครที่มองหา2ห้องนอนในย่านห้วยขวางนะคะก็ไม่ค่อยมีเนาะที่นี่ก็มีค่ะแล้วก็เลเยอร์ค่อนข้างที่จะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกันเรามาพูดประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของประตูเข้ามาปูโผงประตูใหญ่บานใหญ่กว่าปกติเนาะแล้วก็มีดีไซน์เป็นรูๆค่ะทุกคนรูๆตรงนี้ก็คือเอาไว้ระบายอากาศนะคะแล้วก็ให้ลมเนี่ยสามารถเข้ามาถึงได้ด้วยนะคะโซนที่แรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าฟอยเย่เนาะมีทั้งตู้บิวอินนะคะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าบิวอินไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะคอนเน็กเข้าไปในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนค่ะคอนเน็กมาจากส่วนฟอยเย่ก็จะมาเจอในส่วนของโซนห้องนั่งเล่นค่ะมีระเบียงด้านนอกด้วยนะคะที่สำคัญค่ะห้องนี้มีครัวเป็นครัวปิดซึ่งดีไซน์ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเหมือนกันเพราะเป็นครัวปิดที่ดีไซน์ไว้เป็นมุมเลยเป็นคอร์เนอร์เลยนะคะสามารถทำครัวแล้วก็มีช่องกระจกนะคะระบายอากาศเวลาที่เราทำครัวได้เลยค่ะด้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะด้านนอกจะมีห้องน้ำนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็จะเป็น second bedroom หรือใครที่จะดีไซน์เป็นในส่วนของห้องทำงานก็ได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะ
มาสเตอร์เบดรูมที่นี่ก็จะมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนแล้วเรียบร้อยนะคะห้องนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบแสงธรรมชาตินะคะและที่สำคัญคือเตียงอันนี้ในห้องตัวอย่างใส่ประมาณ5ฟุตแต่จริงๆใส่6ฟุตก็ได้นะคะเพราะว่ายังมีพื้นที่เหลือหรือใครแบบอยากได้เป็น7ฟุตก็ได้จ้าห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เรียกได้ว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้เนาะตามที่บอกไปคือจะเป็นดีไซน์เป็นห้องนอนเล็กนะคะหรือจะเป็นห้องทำงานก็ได้สามารถใส่เตียงประมาณ 3.5 ฟุตครึ่งได้ค่ะแล้วก็มีช่องแสงไว้รับแสงเช่นเดียวกันนะคะใครที่ชอบ work from home ในช่วงนี้นะคะห้องนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะไปชมห้องตัวอย่างแล้วก็ส่วนกลางโครงการไปแล้วต้องพูดเลยค่ะว่าเป็นโครงการนึงที่ปังแล้วก็ส่วนกลางเยอะที่สุดตั้งแต่จิ๊บเคยดูมาเลยค่ะเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะดีทั้งเรื่องของ layout ห้องดีทั้งเรื่องส่วนกลางดีทั้งเรื่องของโลเคชั่นราคาประมาณเท่าไหร่คะน้องนิดค่ะราคาที่นี่นะคะเริ่มต้นประมาณ3ล้านกว่าๆเท่านั้นเองค่ะใครที่สนใจจะซื้อกับอสังหาเรื่องจิ๊บนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะราคาดีโปรโมชั่นเด็ดติดต่อได้ทางไหนคะสามารถติดต่อมาที่เพจอสังหาเรื่องจิ๊บหรือว่า LINE ที่ขึ้นอยู่ด้านนี้ได้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพจและ YouTube อสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะคราวหน้าจิ๊บและทีมงานจะพาไปชมโครงการที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ ไม่หยุดอ่ะหยุดหยุดสวัสดีค่ะกลับมานะดูไลฟ์นะนี่แล้วก็ดูคลิปเรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นคลิปที่เราไปดูโครงการจริงแล้วจริงวันนั้นนะคือดูส่วนกลางน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันในการที่จะไปดูโครงการให้ครบเนาะในภาพนี่คือยังว้าวขนาดนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าของจริงว้าวมากโดยเฉพาะสวนน้องนี่ชอบอะไรที่สุดในโครงการเอทีถ้าส่วนกลางจะชอบสวนค่ะเพราะว่าเราหาโครงการที่ทำสวนแล้วเราแบบขึ้นลิฟต์แล้วไปหามันได้เลยอ่ะเนาะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยห้วยขวางอ่ะจะเป็นย่านชุมชนใช่ถูกพานค่ะคนเยอะวินมอไซค์เยอะมากนะคะตรงนั้นเพราะว่าลาจิเป้ไปดูพอดีจะมีอาคารพาณิชย์อะไรแถวนี้ที่แบบเราไปขายให้ลูกค้าแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนอยู่เยอะจริงๆวินมอไซค์ห่างกัน200เมตรก็คือมี2แก๊งสองแก๊งเนาะใช่เราเดินต้องบอกเพราะคนเยอะมากจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันเหมือนพานแต่โครงการเอ็กซ์ทีเนี่ยด้านทางเข้าอ่ะมันก็จะเป็นทางเข้าไปแล้วอย่างที่บอกค่ะมันเข้าไปข้างในนิดนึงแล้วก็จะมีรถรับส่งมาส่งนะคะเป็นชัตเตอร์นะคะมาส่งเดินแค่ประมาณ75เมตรก็ถึง MRT แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ส่วน A เนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างตึก A กับตึก B ซึ่งตรงส่วนกลางเนี้ยมันใหญ่มากจริงทุกคนคืออารมณ์เป็นมินิส่วนสาธารณะได้เลยค่ะเหมือนสวนย่อมในหมู่บ้านอ่ะใช่ไหมใหญ่ๆอย่างนั้นเลยแล้วก็ชอบสนามเปตองคือไม่เคยเห็นสวนกลางมีสนามเปตองแล้วเราเป็นคนเล่นเคยเล่นแต่ก่อนเด็กชอบเล่นเปตองเลยแล้วก็ดูว้าวดีดูมีแอคทิวิตี้ดีนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงคือเอ็กซ์ทีเนี่ยจะมีจุดเด่นของเขาจะสามารถใช้ส่วนกลางในแต่ละโลเคชันได้ตอนนี้เอ็กทีมีกี่เอ็กทีตอนนี้นะคะจะมี3เอ็กทีค่ะเอ็กทีเอกมัยเอ็กทีห้วยขวางแล้วก็พญาไทที่กำลังเสร็จใช่จะเสร็จประมาณปลายปีนี้ค่ะค่ะก็นี่ก็คือสามารถที่จะเป็นแบบ privilege ให้กับ คนที่ซื้อโครงการของแสนสิริที่ซื้อของเอ็กทีนะคะก็เป็นไลฟ์สไตล์คอนโดแล้วกันเนาะที่แบบชิคและเก๋ที่สุดในตอนนี้ก็คือตามนั้นเลยจิ๊บก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกันนะก็นะคะกระเป๋าตังสั่นทุกที่ที่ไปดูรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าช่วงนี้ก็ได้ราคาดีนะฮะอย่างหนึ่งห้องนอน2ห้องนอนตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะที่พาลูกค้าไปดูถ้าเป็นไซส์เริ่มต้นนะคะ28ตารางเมตรจะอยู่ที่ประมาณ 3.59 นะคะแล้วก็ได้โปรโมชั่นที่เป็นฟรีออลค่ะได้เลยเหมือนมีคำถามมาไม่เอ่ยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามก่อนที่จะไปเมาส์ต่อนะคะพี่เอกชัยบอกว่าให้ดาวน่ารักนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะพอพี่เอกชัยถามว่าผมขอถามนอกเรื่องว่าคอนโดมีกฎเรื่องการต้องมีที่จอดรถอย่างน้อยเท่าไหร่ต่อห้องและขนาดห้องครับคือจริงมันจะมีกฎหมายแหละเรื่องของที่จอดรถนะคะแต่ตัวจริงจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทำออกมาประมาณ 40% นะคะไม่รวมซ้อนคันนะคะถ้าเป็นที่จอดรถแบบให้ 100% เลยเนี่ย 100% หมายความว่ามี100ห้องจะมีที่จอด100ช่องนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดลักชัวรี่ใช่จะเป็นคอนโดลักชัวรี่ค่ะที่จะฟิกบางอันก็ฟิกเป็นเลขที่ห้องไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดสภาพว่าที่ดินมูลค่ามันสูงมากพอมาเป็นที่จอดรถเนี่ยมันก็จะเสียในพื้นที่ในการไปทำส่วนกลางเสียพื้นที่ในการไปทำห้องพักอาศัยนะคะก็เลยจะเหมาะกับคอนโดที่ราคาสูงๆนิดนึงแต่จริงๆแล้วคอนโดที่เป็นหลักพันนะคะที่จอดรถมันก็ไม่ได้เต็มนะพี่จิ๊บ
ที่หมายถึงว่าจำนวนยูนิตหลักพันที่จอดรถก็ไม่ได้เต็มเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ใช้รถไฟฟ้าใช่มาเช่าหรือว่าเป็นต่างชาติที่เขาซื้อห้องแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็โครงการของอย่างเอ็กซ์ทีที่จะลดประมาณ40% เหมือนกันแล้วก็มีที่ชาร์จรถเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะคะที่ EV นะคะกำลังมาแรงในช่วงนี้นะคะค่ะแล้วก็ที่ชอบก็คือว่าก็มีรถมาส่งข้างหน้าให้หรือว่าถ้าจะเดินมาคือต้นไม้แน่นโครงการนี้ทำตรงต้นไม้แน่นคือไม่ใช่ต้นไม้ประดับเป็นต้นไม้จริงๆต้นไม้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าให้ร่มเงาไม่ใช่แค่ว่ามีกิ่งก้านมีกิ่งก้านอย่างเดียวอันนี้มีใบด้วยนะคะก็ถือว่าทำให้แบบบรรยากาศมันดูแบบน่าอยู่น่าอยู่เพิ่มขึ้นโอเคก็ประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวจิ๊บดูคำถามนิดนึงก็มีคนมาตอบด้วยมีแฟนมาตอบก่อนนะคอนโดส่วนมาก 40% ของจำนวนยูนิตครับถ้าจอดซ้อนคันด้วยส่วนมากก็ประมาณ 50% แล้วแต่โครงการครับโอเคค่ะแล้วก็พี่เอกชัยบอกมีภาพคอนโดไหมครับก็คือเมื่อกี้เรามีภาพให้ดูแล้วก็คือจะเป็น IDO แล้วก็ ET นะคะแต่ถามว่าในแถวนั้นมีอีกหลายคอนโดเป็น10เลยจ้ะที่เราดูแลอยู่นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เพราะถ้าเกิดเราไลฟ์ครบทั้ง10โครงการเราอาจจะใช้เวลานานกว่านี้สุขิดได้เพราะมันเยอะมากจริงๆนะคะคอนโดที่สังหาเรื่องจิ๊บๆดูแลนะคะมีหลากหลายแบรนด์มากค่ะน้องนิดมีแบรนด์อะไรบ้างคะแสนสิริอนันดาพฤกษา AP SCS นะคะคือแบรนด์ใหญ่ๆเราดูหมดเลยที่อยู่ในตลาดค่ะแบรนด์มหาชนแล้วก็มี The Nest ด้วยเนาะช่วงนี้เราก็จะดูโครงการ The Nest ด้วยซึ่งเป็นโครงการที่จิ๊บชอบเรื่องของ quality มากเดี๋ยวจะพาไปดูโครงการจริงด้วยนะคะก็ใครที่สนใจโครงการไหนในหลากหลายทำเลติดต่อมาได้แล้วเราจะเลือกอสังหาให้แมทช์กับเรื่องของ1ความต้องการของคุณ2ราคา3ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะเรามีที่ปรึกษาเรื่องของการลงทุนเลือกที่ปรึกษาการซื้อขายอสังหาที่โอ้โหดูโครงการกันมามากมายนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้ามากกว่าเป็นร้อยๆเคสแล้วเพราะฉะนั้นก็สนใจโครงการไหนติดต่อมาได้เลยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของโปรโมชั่นดีกว่าค่ะว่าโปรโมชั่นในวันนี้คือ3เดือน3มีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะน้องนิดค่ะถ้าเป็นของลูกค้าจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆนะคะบัตรเติมเงิน BTS MRT บัตรเติมน้ำมันนะคะมูลค่าสูงสุด 5,000 บาทค่ะอันนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเลือกว่าอันไหนที่เราใช้ได้บ่อยที่สุดก็คือจะเป็นเฉพาะลูกค้าสังหาเรื่องจิ๊บๆนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการตรวจห้องฟรีจากวิศวกรไม่ใช่ทีมเราตรวจเองนะคะเราใช้วิศวกรในการตรวจเพราะว่าเรารู้ดีว่าการซื้อสังหาของแต่ละท่านเนี่ยมันเป็นเงินมูลค่าสูงอยากจะได้ห้องที่คุณภาพดีที่สุดแล้วก็ดีเฟกต์น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราให้ทีมดูแลตรงนี้ตั้งแต่เรื่องของการพาไปชมโครงการเรื่องของกู้สินเชื่อรวมถึงการส่งมอบห้องให้กับลูกค้าเพื่อเลือกของที่ดีที่สุดนะคะนอกจากนี้ทุกคนก็จะกังวลว่าโปรโมชั่นของแต่ละที่แต่ละ developer แต่ละแบรนด์มีเยอะมากอย่างเข่งตะกร้าดิฉันนะคะรถเข็นนะคะมาขนส่งมอบให้เลยว่าอยากได้โปรไหนมาคุยกันค่ะอยากได้หมดเลยได้ไหมอันนี้ต้องมาคุยกันอีกทีนึงนะคะเพราะแต่ละที่แต่ละโครงการมีโปรที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือกให้แมทช์กับตัวเองนะใช่ค่ะโปรเหล่านั้นมีอะไรบ้างคะน้องเน็ตค่ะฟรีค่าโอนะคะอยู่ฟรี 1-2 ปีค่ะส่วนลดกู้ 100% นะคะฟรีค่าส่วนกลางแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็แถมทองค่ะมีเยอะมากหรือจะแถมคนขายได้ไหมคะหัวล็อกกักๆนะคะลูกค้าน่าจะไม่ขับนะลูกค้าไม่เอานะโอเคนะคะกูจะไม่เป็นภาระกูเป็นภาระโอเคก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะซื้อโครงการที่ไหนนะคะก็มีโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลายออปชันเนาะคือการซื้อสังหาไม่ใช่เรื่องจิ๊บๆนะคะให้ทีมงานอสังหาเรื่องจิ๊บๆเลือกสังหาที่แมทกับคุณเมื่อกี้เราให้ข้อมูลเรื่องของทำเลและชดาสุทธิศาสตร์ห้วยขวางไปแล้วว่ามีความน่าสนใจยังไงสแตทเป็นตัวบอกที่ดีที่สุดนะคะตัวจิ๊บจะอยู่กับสแตทตลอดเวลาเพราะว่าเราอยากรู้ว่าทำเลไหนคือทำเลที่ลูกค้าสนใจทำเลไหนที่ยังมีดีมานด์ทำเลไหนที่มีการค้นหาเรื่องของการเช่ามากที่สุดนั่นคือโครงการที่มันเหมาะกับเรื่องของการปล่อยเช่าหรือการทำกำไรในอนาคตอสังหาในยุคโควิดค่ะทำให้เราได้เห็นชัดมากขึ้นว่าอะไรรอดอะไรร่วงนะคะการซื้ออสังหาในช่วงวิกฤตเป็นช่วงโอกาสแต่โอกาสนั้นก็ยังอยู่ในวิกฤตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเลือกอสังหาที่ดีที่สุดมาเลยค่ะแคมเปญ Property Outlet เด็ดทุกโปรนะคะต่อไปเราจะมีเรื่องของ Premium Outlet ด้วยนะคะลูกค้าที่ฉันซื้อคอนโดจะได้ Hermes นะคะอันนั้นก็คือจะเป็น Premium Outlet นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ
เราจะไลฟ์กันตลอดนะคะใครที่สนใจโครงการไหนยังไม่มีเวลาไปดูเองดิฉันมีรีวิวนะคะจะไปทำรีวิวมาให้ดูก่อนทำไลฟ์ให้ดูก่อนนะคะแล้วก็สามารถนัดกับทางทีม Wealth Net Estate หรือทีมอสังหาเรื่องจิบๆไปดูโครงการได้นะคะค่ะโหน่ะพูดแล้วก็เพลินแล้วก็อยากได้เองนะคะทุกโครงการที่ไปนะคะโอเคใครมีคำถามนะคะยังพอถามได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีดิฉันจะเมากับน้องนิดต่อนะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของทำเลถัดไปนิดนึงแล้วกันว่าเดี๋ยวช่วงรอบต่อไปเราจะไลฟ์ประมาณ6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นเราจะไลฟ์ทำเลพระราม9เพชรบุรีค่ะใกล้ๆกันเลยแต่คอนโดเนี่ยมีเยอะเราจนเราต้องแบบว่าขอแยกไลฟ์นิดนึงแล้วก็ช่วงสุดท้ายประมาณ 2:30 นค่ะเราจะไลฟ์ทำเลไฮแอคลาดพร้าวค่ะก็มาดูกันได้นะคะหรือมาดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้นะคะอย่างที่บอกโปรโมชั่นบางอันเนี่ยคือแค่สิ้นเดือนมีนานะคะเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะทีนี้น้องนิดค่ะขอย้ำอีกครั้งนึงเรามีขายแบรนด์อะไรบ้างคะแบรนด์ที่เราขายนะคะจะมีแสนสิริอนันดาพฤกษา AP SC Estate นะคะ The Nest นะคะคือดูแบรนด์ใหญ่ๆหมดเลยนะคะยังไงลูกค้าที่สนใจคอนโดนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเลไหนก็ตามค่ะติดต่อเพจอสังหาเรื่องจิบๆมาได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จิ๊บกับน้องลินนะก็ต้องบอกว่าเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆเองเนี่ยเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการอสังหาในหลากหลายรูปแบบเลยแหละไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านที่ดินนะแล้วก็ใครพอดีอันนี้แอบเผื่อใครสนใจช่วงนี้คือจิ๊บเปิดคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพในหน้าด้วยนะคะคอร์ส Become the Agent 101ค่ะเดี๋ยวจิ๊บแปะให้ในลิงก์โพสต์นะคะของ Facebook นะคะใครสนใจก็สามารถสมัครเรียนได้นะคะเรามีการจิ๊บไม่เปิดออนไลน์จิ๊บไม่เปิดออฟไลน์มา2ปีแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะเปิดนะคะก็ใครสนใจสมัครได้นะคะเราปฏิบัติตามมาตรการรัฐทุกอย่างนะตรวจ ATK แล้วก็ทาเว้นระยะห่างในการเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สมัครได้เช่นเดียวกันนะคะก็บริษัท Wealth Net Estate ค่ะก็ฝากไปด้วยคือบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเราขายโครงการของบริษัทมหาชนเยอะมากๆนะคะแล้วก็การันตีด้วยรางวัลนะปี2020ค่ะเราได้รางวัล Top Performance Award ของพฤกษาค่ะ Real Estate ค่ะแล้วก็ปีที่แล้วนะคะเราได้รางวัล Top 3 Agent นะคะจากบริษัทแสนสิริค่ะค่ะก็ยังไงมั่นใจในฝีมือเรานะคะเราดูแลลูกค้ามาหลายร้อยจริงๆก็ถ้าเกิดถามตลอด10ปีที่ผ่านมาก็พันเคสได้แล้วนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะช่วงแรกกับ Property Outlet เด็ดถูกโปรบายอสังหาเรื่องจิ๊บๆนะคะขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ใครที่อยากจะดูในทำเลต่อไปนะคะก็สามารถติดตามชมกันได้ค่ะจิ๊บและน้องเนยขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ